สวัสดีครับผมอ้ําสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่านะครับปลั๊กอิน Simple Text หลังจากที่เรา Activate หรือว่าเปิดการใช้งานปลั๊กอินแล้วนะครับก็ให้เรามาที่แท็บ Setting นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Simple Text นะครับก็จะมาที่หน้าตาประมาณนี้นะครับให้สังเกตนะครับว่าจะมีคอลัมน์เกี่ยวกับ Related Post นะครับก็คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับบทความนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะการแสดงผลของ Simple Tag ก็คือจะเป็นในลักษณะนี้นั่นเองนะครับนี่คือส่วนของ Plugin Simple Tag ที่ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งหลักการของมันก็คือจะดึงบทความที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับเข้ามาแสดงผลนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะใช้หัวข้อว่าอะไรนะครับแล้วก็จะให้แสดงผลบทความที่ใกล้เคียงกันมากน้อยอย่างไรแล้วก็จำนวนกี่บทความจำนวนกี่ลิงก์นั่นเองสามารถกำหนดได้นั่นเองนะครับก็มาดูวิธีการกันนะครับในกรณีที่แท็บ related post นะครับไม่ขึ้นนะครับก็ให้เรามาที่หน้า feature ก่อนนะครับ column feature จากนั้นกดนะครับติ๊กถูกที่ related post by terms นะครับตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นเครื่องหมายถูกจากนั้นกดอัปเดตออปชันส์นะครับทีนี้เราลองเอาออกดูนะครับก็จะสังเกตว่าแถบของ related post นะครับหรือบทความที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันหายไปนั่นเองนะครับก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปที่แท็บ Related Post นะครับวิธีการตั้งค่านะครับก็คือว่าก็ให้ตั้งค่าตามลักษณะตัวอย่างดังนี้นะครับก็ติ๊กถูกเครื่องหมายตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นค่าตั้งต้นที่เขาใส่มาให้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็ให้ใส่ตามนี้นะครับจากนั้นเลือกตรงนี้เป็น Block Only นะครับหรือจะเลือกตามอื่นๆตามลักษณะการใช้งานของเราก็ได้นะครับอันนี้เป็นค่าตั้งต้นที่แนะนำนะครับตรงนี้ก็จะเลือก count desk นะครับก็คือ count desk เราก็มาอ่านดูนะครับก็จะเลือกบทความที่มีแท็กใกล้เคียงกันมากที่สุดระหว่างแต่ละบทความแต่ละโพสต์นั่นเองนะครับก็เป็นค่า default หรือว่าค่าตั้งต้นนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นโค้ดนะครับก็เราก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งตรงนี้นั่นเองนะครับก็ให้เป็นไปตามนี้นะครับจากนั้นเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่านะครับจะให้แสดงบทความหรือว่าสินค้าหรือว่าโพสต์อื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับหน้านั้นๆเนี่ยจำนวนกี่ลิงก์อันนี้ก็คือว่าก็แนะนำเป็นค่าตั้งต้น5ลิงก์นั่นเองนะครับก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีขึ้น5ลิงก์ด้วยกันนะครับส่วนหัวข้อตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรอื่นๆเป็นข้อความอื่นๆได้นะครับซึ่งเราก็มากำหนดตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ให้ปล่อยเว้นว่างเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่ค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดอัปเดตออปชันส์นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็จะมีแถบสีเหลืองขึ้นมาว่า Option Save แล้วนะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการทำงานของการตั้งค่า Simple Text ไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ